อันนี้จะทำแกงส้มนะครับเรามาทำพริกแกงส้มกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพริกแห้งนะครับจะเป็นพริกแห้งแบบว่าพริกชี้ฟ้าแห้งครับไซส์ใหญ่ครับผมแช่น้ำไว้นะครับตำไม่ง่ายแล้วก็มีหอมแดงกระชายสับกะปิอันนี้เป็นกระเทียมรากผักชีครับแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยแค่นั้นเองมาตำกันเลยรากผักชีก่อนรากผักชีเนื่องจากขี้เกียจถ่ายนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตำไปนะครับใส่ทุกอย่างลงไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตำไปให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวมาดูตอนจบเลยแล้วกันขี้เกียจถ่ายครับรออันนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เสียหายละเอียดแล้วครับก็เพิ่มกะปิลงไปหน่อยครับผมกะปิอย่างดีครับคุณวีขาเรียกค่าเสียหายหนักๆเลยนะคะขาจะอันนี้เป็นเนื้อปลากระบอกนะครับคือใครมีปลาอะไรก็ใช้ได้ตามความชอบเลยพอดีผมไปแล้วได้ปลากระบอกสดมากมานะครับก็เอาไปต้มก่อนนะครับให้สุกแล้วก็เอามาตำแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพริกแกงส้มที่ตำไว้นะครับมาผสมกับเนื้อปลาของเราครับเราก็พอละเอียดนะครับเราก็จะใส่พริกแกงส้มของเราลงไปนะครับผสมนะครับผมเพื่อความเข้มข้นและหอมหวานมันนะครับเมนูแกงส้มผักรวมปลากระบอกนะครับแล้วก็เอาปลากระบอกนะครับที่เป็นแว่นๆนะครับแล้วก็เป็นฟิเลต์นะครับลงไปลวกอันนี้นะครับแล้วเอาขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่เท้าลงไปเลยครับไอ้ปลากระบอกที่เป็นฟิเลต์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตำกับน้ำพริกนะครับผมส่วนปลากระบอกที่หั่นเป็นแว่นๆนี่เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเป็นชิ้นๆใหญ่ๆนะครับอันนี้ใส่ใช้เท้าลงไปก่อนนะครับให้มันน้ำซุปมันหวานยิ่งขึ้นครับใส่พริกแกงนะครับอันนี้มันจะง่ายนะครับเพราะว่าเราเอาปลาออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะคนลำบากปลาจะเละกันไปหมดนะครับไอปลาชิ้นๆของเรานะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยครับชิมนะครับพอดีมันมีกะปิอยู่ในนี้แล้วนะครับค่อยๆชิมนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะครับก็ลองค่อยๆใส่ไปค่อยๆชิมนะครับมะขามแต่ละที่ก็เปรี้ยวไม่เหมือนกันอีกนะครับผมลองชิมปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใส่ดอกกระหล่ำของเราแล้วผักสุกย่างนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวนะครับตามลงไปครับอย่าเพิ่งไปใส่ไอ้อะไรนะกะหล่ำปีลงไปไม่ใช่กะหล่ำปีผักกาดลงไปก่อนนะครับผมผักกาดขาวมันสุกง่ายครับเดี๋ยวจะเละไปหมดตัวผักยาวใส่ลงไปเลยครับรอสุกครับผักกาดขาวครับ จัดไฟครับผมกดกดกดเดี๋ยวเราเตรียมปลา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 ของเรานะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับมีจัดให้สวยๆหน่อยนะครับจริงๆก็จัดไปเลยราดก็อร่อยนะครับนี่ครับ แกงส้มปลากระบอกผักรวมนะครับเมนูผอมๆง่ายๆนะครับผมลองไปทำตามมาดูได้เลยครับใครอยากลดความอ้วนนะครับมีผักมีปลานะครับไขมันน้อยมากนะครับลองใช้ปลาขาวอย่างอื่นก็ได้ครับแต่ผมใช้เป็นปลากระบอกนะครับทำจริงกินได้จริงครับผม